ว้าวพี่เอ็มไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยเนี่ยครับเห็ดล็อบสเตอร์โอ้ยใหญ่เลยขนาดนี้ว้าวอันนี้เราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะเห็ดเหมือนรูปทรงแบบกี้เลยอ่ะกันน้ำหมากแน่เลยกินปูนแดงอ่ะอันนี้ไม่ใช่ปูนแน่ปูนแดงไงตัวนี้หายากหายากนะมันต้องแน่นอนเห็ดอะไรวะเห็ดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้แกนที่สุดนี่เราไม่รู้เจอเห็ดอะไรนะฮะแต่แบบโอ้เราลมคิดว่ามันแก่อุ้มแดงมากล็อบสเตอร์จิเห็ดล็อบสเตอร์เออโหเห็ดล็อบสเตอร์นะครับแต่ค่อนข้างแก่นะฮะเออค่อนข้างแก่มากเลยเอาไว้ก่อนล็อบสเตอร์มาใส่นี่เลยล็อบสเตอร์โหนี่เห็ดล็อบสเตอร์นะฮะของดีนี่อู้แดงมากเลยแล้วก็ว่าแบบพี่แม่งน่ากลัวไงนี่เห็ดล็อบสเตอร์นะครับเจออันเดียวนี่แหละที่มันโอ้เห็ดล็อบสเตอร์ครับอู้นู่นแดงๆนู่นใช่ไหมอันนี้เป็นเห็ดเห็ดล็อบสเตอร์นะครับครั้งแรกที่เราเจอพี่เขาบอกว่าใช่โอ้ลูกอ่ะโอ้โหนี่โอ้แดงเต็มไปหมดเลยนี่มึงเหยียบ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 โอเคนะฮะโอเคเราเจอเห็ดล็อบสเตอร์ครั้งแรกนะครับโอ้แต่ใหญ่มากอ่ะดูลักษณะที่เขาที่เขาดันขึ้นมานะฮะที่เขาดันขึ้นมาว้าวนี่เอาเลยอ่ะจริงจริงตัวนี้หายากมากจริงเหรอวะจริงจริงมึงเข้าไปเสิร์ชสิเข้าไปดูพี่เขาบอกเห็ดล็อบสเตอร์นะครับตัวนี้เราเชื่อพี่เขาว่าพี่เขาค่อนข้างเชี่ยวชาญโอเคนู่นนะขึ้นไปแถวเลยอุ้ยเราเจออีกเยอะเลยนะครับสีเก็บตัวนั้นว้าวสีเก็บตัวนั้นไหนวะนี่ครับโอ้แล้วเขาดันขึ้นมาอุ้ยอุ้ยนี่กำลังอ่อนๆสวยๆเลยเนี่ยนี่สวยมากมันอยู่ในเปลือกไม้แค่นี้ป่ะน่าจะใช่น่าจะใช่ครับพี่เห็ดอะไรนี่สุดยอดล่ะล็อบสเตอร์โอเคนะครับนี่เราเจอเห็ดล็อบสเตอร์นะครับนี่ใหญ่เห็ดล็อบสเตอร์ถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกเห็ดกุ้งมังกรไอ้อะกุ้งอะไรนะเจ็ดสีอะเรียกอะไรกุ้งมังกรเจ็ดสีอะนั่นแหละว้าวนี่ครับแต่อันนี้มันอยู่ในดินแต่แบบสีเขาแบบโอ้ยสดใสมากว้าวโอ้นี่ออกมาง่ายเลยว้าวเนี่ยครับนี่ครับว้าวเห็นไหมพี่พินยังรู้จักเลยค่อยเดี๋ยวขาดโอ้โหบางอันก็เน่านะฮะบางอันก็เน่านะครับก็เห็นหมดแล้วเดี๋ยวก็ตัดสิว้าวเห็ดทานเยอะว้าวเห็ดทานก็เยอะอุ้ยตายหาแล้วโอ้ยบางดูเน่าเลยบางอันก็ค่อนข้างค่อนข้างแก่นะฮะแต่นี้เราเจอเยอะมากเห็ดล็อบสเตอร์ว้าวบางอันแก่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะมีอันอ่อนๆให้เราหรือเปล่าแกมันหนักอ่ะนี่นี่เขาปุ๋ยยังอ่อนๆอยู่เลยนี่ครับพี่เขาเจอแบบโอ้นู่นน่ะดอกนู่นว้าวต้องดูถ้าก้านมันตรงเนี้ยถ้ามันยังแน่นๆเดี๋ยวแสดงว่าอ่อนนะถ้ามันนิ่มๆฟอๆแล้วใช้ไม่ได้ค่ะนี่เป็นไงนี่อันนี้ครับที่เราเจอกองนึงเฮ้ยเรารู้แล้วที่นี่เห็ดล็อบสเตอร์อยู่ตรงนี้อันนี้ใช่ไหม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 ใช่โอ้ดูดูโคนมันอยู่ตรงนี้ขามันอยู่ตรงนี้พี่นี่ขามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ลมให้ดูขานะนี่ฮะโอ้ยโอ้ยดังเปาะเลยอ่ะดูดิอันนี้ดูนี่ดูนี่ว้าวดูนี่ค่ะดูนี่ค่ะฮู้ฮู้สุดยอดนะครับเนี่ยเหมือนเลยโค้งเลยลายเลยเตอร์เลยทรงเดียวกันเลยหางนี่หัวใช่ยัยง่ายแน่นอนครับเฮ้ยสุดยอดมากอ่ะใหญ่โหโหอันนี้ฮะโหเขากีดการ์ดกันอีกแล้วอ่ะว้าวพี่เอ็มไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยนี่ครับเห็ดล็อบสเตอร์โอ้ยใหญ่เลยขนาดนี้
ว้าวนี่จะตัดขึ้นมาเลยเขาจับปุ๊บงึด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 สั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นไปทั้งตัวเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเลยขอถ่ายความสวยเขาหน่อยความสวยของมันว้าวเขาใส่ปลาหนึ่งได้ไหมเขาใส่กระป๋องหนึ่งได้ไหมแต่ไม่กล้ากินหรอกไม่ใช่ฉันเอานี่ครับสวยมากใหญ่มากครับนี่ใส่เป๋าก่อนอันนึงโน้มึงก็ใส่รวมกันไปแต่นี่ใหญ่สวยไปขายได้เท่าไหร่วะอันนี้สวยไม่รู้หรอกเดี๋ยวอันนี้ถ้าจะขายแล้วเดี๋ยวลงออนไลน์แล้วขายแล้วแบ่งกันเลยนี่สวยเฮ้ยสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวฉันถ่ายรูปก่อนดอกใหญ่มากลงถ่ายแล้วส่งให้ด้วยได้ครับได้ครับโอเคดูแต่เนื้อขาวโพเลยนะเห็ดมันเหมือนเนื้อนี่นะคะว้าวเอาพี่คะพี่คนแบกอ่ะนี่เห็ดล็อบสเตอร์ที่เราเจอนี่นี่ครับพี่เข้ามาครั้งแรกเขาเจอกันแบบเห็ดแบบจริงๆเลยอ่ะแล้วเรามาตั้งหลายครั้งเราไม่เจออะไรเงี้ยครับแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปล้างความสะอาดห่อเผ็ดค่ะสุดยอดพี่พินตัดหรือยังนี่ครับนี่ของเราพี่เขาก็ได้ครับเห็ดอันนี้มากับก้านสวยเลยอ่ะสวยนั่นก็สวยนี่ยังไงอันนี้เป็นเห็ด lobster ทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือทั้งถุงนี่เห็ด lobster ทั้งนั้นเลยคือแบบใหญ่มากสุดยอดนะครับนี่ครับเป็นเห็ด lobster ของเรานะครับที่เราไปเจอมาวันนี้นะครับก็ใหญ่มากเลยเนี่ยครับใหญ่มากสีสันแบบอุ้ยสุดยอดมากนะครับก็เป็นเห็ด lobster นี่คือครั้งแรกที่ลมเจอนะครับเห็ด lobster ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแต่พี่เขาบอกว่ามันแพงครับแต่สีมันแบบโอ้สวยมากอ่ะเนี่ยครับก็เห็ด lobster ครั้งแรกครับผมนี่ใกล้ๆนะใหญ่มากก็จบคลิปเก็บเห็ด lobster ไปแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายจบจบข่าวอันนี้ก็แปลกนี่อู้เต็มถุงเลยสุดยอด